สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเห็นเนี่ยชบาเมเปิ้ลตัดกิ่งปักชำนี่ตัดกิ่งแล้วมาทิมอันนี้น้องเมลดีให้มานะจำได้แล้วถ้าสีดีรัตออร์แกนิกการ์เด้นไม่บอกก็จำไม่ได้สมองไม่ค่อยจะดีสรรพคุณดีนะคือเวลาเขาชอบแดดยิ่งอยู่แดดจัดๆจะใบสีแดงเลยแล้วมีรสชาติเปรี้ยวๆจะคล้ายกับกระเจี๊ยบกินยอดอ่ะเขาคล้ายกันมากนะเขาเหมือนพี่น้องกันเลยดอกเดินนี่คล้ายกับกระเจี๊ยบกินยอดกระเจี๊ยบแดงด้วยเนี่ยเอาเป็นไม้ประดับก็ได้สรรพคุณดีด้วยฟอกเลือดบำรุงหัวใจบำรุงผิวพรรณบรรเทาโรคเกี่ยวกับไตเขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสารไลโคปีนช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกายนะบำรุงผมได้ด้วยเอามาแบบตำแล้วก็เอามาสระผมสามารถชำระสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดีทำให้ผมเงางามเอาใบไปอบแห้งทำชาก็ได้เห็นป่ะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรก็ได้อ่ะไปหามาปลูกกันนะจ๊ะทุกคนจริงๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าซื้อมาจากไหนอะไรเงี้ยอันนี้น้องเมลดีเขาให้เรามาแต่ถ้าใครอยากจะสนใจติดต่อซื้อก็ไปดีช่องเมลดีชาแนลใช่เปล่าใช่สิเดี๋ยวรสชาติเปรี้ยวนี่เราชอบมากเลยแต่เป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะนี่ตัดเอาใบเอาไปกินแล้วกิ่งปักชำแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากขยายกันง่ายๆเลยตัดให้หมดไม่เหลือเนี่ยอบายเนี่ยไปผัดไปกินเป็นสลัดก็ได้นะเนี่ยก็ปักทิ่มเขาติดง่ายด้วยชบาเมเปิ้ลชบาเมเปิ้ลทิ่มไปอย่างนี้แหละเอาไปตั้งกลางแดดนะโอ้โหเขาจะเป็นสีแดงสดเป็นไม้ประดับที่สวยงามจริงๆคือไม้ประดับกินได้อะไรเงี้ยไปหามาปลูกอันนี้ก็ได้เห็นป่ะที่เราตัดกิ่งปักชำผักชีช้างผักชีช้างหลายคนก็จะเรียกผักชีช้างผักชีลาวโกดจุฬาลำพาอะไรเงี้ยเนี่ยปักเอากิ่งมาปักทิ่มๆไว้ยอดแตกใบออกมาแล้วเราไปทำลงอีกช่องนึงหยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรมอารมณ์หลังความคืนคมที่ทมอยู่ในใจตนทิ่มเลยหยาดย้อยจากปลางสวรรค์เบื้องบนสู่กลางแก้มดินในฐานถิ่นตนต้นหรือคนนั่นคือหยาดฝนทำใจถ้าใครมีเยอะก็ไปทำปุ๋ยได้นะจ๊ะสาสายพรางพรายพรมพื้นไรนาแนวเนินทำไปนะจ๊ะคนรักการปลูกก็ทำไปเรื่อยๆลงคลิปไปเรื่อยๆเผื่อมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นี่นั่นอีกเพราะว่าพวกแพลตฟอร์มต่างๆเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงสารพัดเขาต้องตามให้ทันพวกผู้บริโภคเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเรื่อยๆพวกเราตัวเองพวกเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันป้องกันการถูกหลอกลวงด้วยจากไอ้พวกมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยศึกษาหาข้อมูลนะพยายามอย่าไปกดลงกดลิงก์นะจ๊ะคือกดลิงก์ไม่เป็นไรแต่อย่าไปทำตามที่มันไอ้นู่นไอ้นี่อย่ากดอะดีสุดไอ้พวกนี้มันชั่วไอ้มิจฉาชีพถ้ามันดีมันคงไม่ทำหรอกเร็วซ้ำต่ำช้าสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับประชาชนพอๆพวกข้าราชการที่โกงทุจริตคอร์รัปชันทำลายประเทศชาติทำร้ายประชาชนอยู่นั่นน่ะ
เนี่ยตัดปักชำแล้วก็เอาไปตั้ง อยู่ในร่มก่อนเดี๋ยวพอเขาติดรากแล้วไปตั้งกลางแดดเขาจะหูยเชื่อหรือเปล่าว่าสีจะสวยมากใบเขาก็จะแดงสวยงามอ่ะสำหรับคนชอบพวกไม้ประดับตัดทิ่มๆไปติดรากแล้วค่อยว่ากันเอาใบใส่ไปในนี้ก็ได้เป็นปุ๋ยฮะคืนธาตุอาหารให้เขาทุกคนกรุณาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะสุขภาพมันสำคัญมากเลยพวกเราคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้ทำยังไงให้สุขภาพเราแข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมู ครบ5หมู่ก็เป็นหมูสิจ๊ะถ้าไม่ออกกำลังกาย ใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะหรือทำ IF ก็ได้ IF นี่ก็มีงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะการทำ IF ของเรานี่ส่วนมากก็ทำ 5/19 โอ้โหทำ 5/19 นี่แรกๆก็ต้องทนหน่อยนะเพราะมันจำกัดกิน5ชั่วโมงแล้วหยุดห้ามกินอะไรอีกทั้งหมด19ชั่วโมงคิดดูมันต้องอดทนเพื่อสุขภาพเพื่อข้อเข่าของเราเองอายุมากๆแล้วต้องดูแลทุกส่วนของร่างกายของเรานี่ทำ IF IF มันดีตรงไหนบ้างสมมุติเราทำได้สักเดือนนึงโอ้โหน้ำหนักลงมาแล้วจาก55มาเหลือ50แล้วทีนี้หลุดครับหลุดกลับไปกินเหมือนเดิมอะไรเงี้ยหลุดแล้วพอน้ำหนักขึ้นเริ่มเจ็บเข่าใช่ป่ะไปชั่งน้ำหนักอ้าวเอ๊ะทำไมเราเจ็บเข่าเอาน้ำหนักขึ้นต้องเริ่มอีกแล้วเริ่มทำใหม่มันก็ไม่ได้โยโย่เลยนะดีๆเข้าใจใช่ไหมจะลดตอนไหนก็ได้อยู่ที่เราอดทนไหวไหมต้องอดทนให้ได้นะร่างกายมันจะปรับเองพอทำไปเรื่อยๆนะร่างกายมันก็จะปรับตัวของมันเองมันทำให้น้ำหนักเราลดลงได้ทุกครั้งตามที่เราต้องการการอดที่ร่างกายอดอาหารเนี่ยมันก็ไปช่วยซ่อมแซมหลายๆอย่างอะทำไมถึงต้องอดอาหารบางครั้งต้องอดเพื่อให้ร่างกายไปซ่อมแซมไม่รู้อ่ะไปหาอ่านในงานวิจัยของญี่ปุ่นอะเกี่ยวกับการทำ IFF คืออะไรวะอินอะไรสิลืม fasting หลงอีกการอดอาหารเพื่อสุขภาพใครที่เป็นมีโรคประจำตัวนะการทำ IF มันก็ดีก็ต้องไปค้นหาข้อมูลด้วยก็มีอาจารย์หลายท่านเขาแนะนำให้ทำ IF ผู้เชี่ยวชาญการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เขาจะต้องทำงานวิจัยซึ่งงานวิจัยก็จะใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆทดลองสารพัดที่จะต้องคือมันต้องใช้เวลางานพวกงานวิจัยอะเหมือนนักชีววิทยาเห็นปะเขาวิจัยเกี่ยวกับนกอ่ะสมมติเกี่ยวกับนกเขาก็วิจัยพฤติกรรมดูพฤติกรรมนกสังเกตเขาก็จะพูดเหมือนแบบเหมือนเขาเป็นนี่เลยคือเขาวิจัยทำวิจัยไงนกเกี่ยวกับนกเขาต้องตามติดชีวิตนกใช่ไหมนกตัวผู้กำลังหลอกล่อตัวเมียเพื่อที่จะมาผสมพันธุ์ตัวเมียกำลังเขินอายอยู่รู้ได้ไง
นึกแล้วก็ขำเลยตัวเมียก็มีท่าทีเขินอายเล็กน้อยเล่นตัวอะไรนึกก็ขำนางดูไปแล้วก็ขำไปนกสายพันธุ์นี้เขาจะมีความกล้าและความหน้าด้านที่จะไปแย่งรังของนกตัวอื่นเนี่ยรู้ว่าได้สายนกหมดเลยป่ะแล้วนี่ผู้เชี่ยวชาญนี่คือผู้เชี่ยวชาญจ้ะเรียบร้อยแล้วเสร็จรดน้ำหน่อย1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจะทันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะเราก็จะเนี่ยทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยกลุ่มรักการปลูกก็ลงคลิปไปเรื่อยๆอยู่ในกฎข้อระเบียบบังคับของพี่ยูเขานะอยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยชีวิตไม่มีอะไรมากหรอกพวกเราอ่ะอย่างที่บอกอ่ะชีวิตเราดำเนินไปด้วยวัฏจักรวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายนะสิ่งมีชีวิตเนี่ยเห็นปะนี่ก็สิ่งมีชีวิตทั้งนั้นน่ะสักวันก็ต้องหมดอายุไขกันเหมือนพวกเราเป๊ะเด้อเราดูแลสุขภาพต้นไม้ให้มันดีๆส่วนมากก็ต้องขยันใส่น้ำหมักแค่นั้นเองไม่มีอะไรน้ำหมักเศษอาหารเนี่ยเราว่าเขาดีมากเลยนะถ้าเอาน้ำหมักเศษอาหารมารองกระถางกระถางที่รองก็ใส่อะไรนะใส่มะพร้าวสับเขาก็จะรักษาความชื้นใช่ป่ะธาตุอาหารก็จะไปแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อของมะพร้าวสับใช่ป่ะแล้วก็เอาดินวางทับมะพร้าวสับสักประมาณ1 นิ้วมะพร้าวสับ1นิ้ววางรองก้นกระถางแล้วก็เอาดินใส่ลงกรบหน้าของมะพร้าวสับอีก1นิ้วแล้วก็ไปตักน้ำหมักเศษอาหารน่ะมา1ขันเนี่ย1ขันเลยเอา1ขันเลยนะตักเลยเอาทั้งเนื้อด้วยนะเอาเนื้อมาใส่ด้วยเนื้อเขาไม่ใช่ใส่แต่น้ำเอาเนื้อเลยเพราะมันจะเป็นตัวโอ้โหถ้ายิ่งมีเนื้อเศษอาหารน่ะเอามาใส่ไว้เนี่ยจะดีมากเลยแล้วก็เอาดินกรบอีกทีนึงพอเอาดินกรบอีกทีนึงแล้วจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์น่ะยิ่งดีเลยเอาโรยไว้บนดินเพราะกว่าที่รากของเมล็ดพันธุ์จะงอกกว่าจะลงไปกินอาหารเขาก็ย่อยหมดละต้นไม้มันก็เลยงามเนี่ยงามเชียวคือส่วนมากเราก็จะรองด้วยน้ำหมักเศษอาหารพยายามให้อาหารเขาอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะพวกเราต้องพยายามไอ้กระถางนี้ก็หมักเอาไว้เนี่ยกระถางเนี่ยเราเอาน้ำหมักเศษอาหารหมักไว้นะกระถางนี้ก็หมักไว้แล้วแต่ทีนี้รอลุ้นว่ากิ่งปักชำมันจะมีปัญหากรดมากน้อยเพียงใดต้องรอลุ้นไปด้วยกันอันนี้หมักไว้มีเศษอาหารน้ำหมักเศษอาหารเป็นเนื้อเต็มไปหมดเลยทีนี้ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรดีหรือจะปลูกจิงจูฉ่ายดีจิงจูฉ่ายนี่อยากให้ทุกคนปลูกนะเขาช่วยลดความดันลดน้ำตาลในเลือดได้ถือว่าเป็นสมุนไพรจีนเนี่ยปลูกอะไรก็ได้ที่มันกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายคือปลูกยิ่งปลูกแบบปลอดสารเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายสุดๆแล้วทำคลิปไปเรื่อยๆนะใครจะคือกลุ่มปลูกผักเนี่ยคลิปปลูกผักอนาคตข้างหน้าก็จะมีคนรักการปลูกมาเจอพวกเราเองนั่นแหละทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าพวกเราจะแบบหมดเรี่ยวหมดแรงทำไปจนกว่าเกษียณเอางี้ไงเอาง่ายๆนะทำไปจนกว่าจะเกษียณก็แล้วกันดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องตรวจไอ้นี่ด้วยตรวจสุขภาพดวงตาด้วยถ้าเกิดเราเจ็บตาเคืองตาก็เราก็จะพักแต่เราก็ไม่ได้พักเรื่องการอัดคลิปเราจะอัดคลิปทิ้งเอาไว้นะจ๊ะไปแล้ว
get back to work